ทุกคนคิดว่าหนังสยองขวัญสมัยนี้เนี่ยที่มี CGI สมจริงเนี่ยกับหนังสยองขวัญยุคก่อนที่ใช้ Special Effect แบบทำมืออะไรน่ากลัวกว่ากันครับคงมีหลายคนคิดเหมือนผมใช่ไหมว่าสมัยก่อนเนี่ยมันน่ากลัวกว่าคือสมัยนี้สมจริงมันก็ดีแหละแต่สมัยก่อนคือเข้าขั้นสยองขวัญเลยวันนี้ผมได้รวบรวมหนังสยองขวัญ10อันดับครับที่คนทั้งโลกยกให้เป็นหนังที่มี Special Effect ทำมือแบบน่ากลัวและก็น่าขนลุกที่สุดครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับคนเคยดูหนังเก่าๆแบบว่าฮอร์เรอร์คลาสสิกแบบว่าคลาสสิกเลยอะที่แบบไม่มี CGI หรือว่าคอมพิวเตอร์กราฟิกอะคือหนังสยองขวัญเก่าๆอะมันจะเรียกว่า special effect ใช่ไหมที่แบบมีการแบบว่าเมคขึ้นจริงหมายถึงว่าเลือดก็คือไม่ใช่เลือดจริงนะเป็นเลือดที่แบบประมาณว่าถูกเมคขึ้นมาอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเอาเนียนๆนะผมเคยทำเลือดแบบเนียนๆคือเฮลูบอยผสมกาแฟผสมน้ำเปล่าด้วยมั้งมันจะออกมาเลือดเหมือนจริงที่สุดเลยเพราะว่าอีกาแฟเนี่ยมันทำให้เฮลูบอยมันไม่แดงสดแล้วก็สมัยก่อนอ่ะหนังสยองขวัญในคลาสสิกแบบฮอร์เรอร์คลาสสิกนะเขาจะใช้การแต่งแต้มอะไรพวกนี้แบบเรียวๆเว้ยเพราะสมัยก่อนยังมีคอมพิวเตอร์กราฟิกใช่ไหมวันนี้ผมได้รวบรวมมา10เรื่องก็คือ10หนังสยองขวัญที่มีเทคนิค special effect ได้ดีที่สุดตลอดกาลเว้ยแล้วผมเชื่อว่ามีหลายคนนะเป็นแบบผมแบบว่ากลัวหนังสยองขวัญยุคก่อนมากกว่ายุคนี้คือแบบหนังสมัยก่อนคือแม่งแบบถึงจะไม่ใช่คอมพิวเตอร์กราฟิกแบบสมจริงนะคือแม่งสยองมากอ่ะลองดูภาพพวกนี้ดิเห็นไหมมันน่ากลัวเว้ยเดี๋ยวเราต้องเล่าถึง special effect ก่อนไหมว่ามันคืออะไรใช่ไหมขยายความก่อนเพราะว่าบางคนอาจจะคิดว่าจริงๆ special effect ในยุคนี้มันอาจจะเรียกได้ถึงแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกก็ได้นะคือเรียกเหมาๆรวมๆเพราะว่า special effect ในยุคนี้มักก็จะไม่ค่อยมีใครมาแบบแต่งเติมแต้มๆของจริงอะอาจจะแบบถ่ายอะไรมือสกรีนมือเขียวๆใช่ไหมแล้วก็ไปทำมือให้มันแบบมีกระดูกอะไรเงี้ยใช้กินสกรีนเอาเนาะคือ special effect เนี่ยหรือว่าเทคนิคพิเศษในการใช้ทำภาพยนตร์นะครับมันคืองานศิลปะการตกแต่งต่างๆที่เน้นด้วยงานทำมือหรือว่า handmade นะไม่ว่าจะเป็นการแต่งหน้าการใส่อุปกรณ์เทียมหรือว่าการประดิษฐ์วัตถุต่างๆที่แบบใช้เทคโนโลยีไฟฟ้าที่แบบว่าแบบเลื่อนได้อะไรเงี้ยแบบใช้อุปกรณ์ใช้อุปกรณ์ช่วยโดยอาจจะได้ไปการทาง make over หรือว่ารูปลักษณ์ของนักแสดงนะครับคือให้มันคล้ายกับบทบาทที่กำหนดไว้มากสุดนะครับอย่างเช่นรูปร่างหน้าตาบุคลิกอายุตลอดจนถึงความพิการแขนขาดอะไรเงี้ยก็เรียกว่า special effect กันนะซึ่งแม้ว่าในปัจจุบันเนี่ยจะมีการใช้ CGI กันอย่างแพร่หลายแบบสมจริงมากๆสมจริงแบบเนียนกริบเลยนะแต่ว่า special effect ก็ยังนับเป็นวิธี original ที่ให้ผลลัพธ์ด้านความสมจริงมากกว่ารวมถึงยังประหยัดงบต่างๆก็มากกว่า CGI อีกนะในบางเคสนะบางเคสอาจจะทำในคอมได้ง่ายกว่าบางเคสอาจจะทำในแบบว่าทำมือได้ง่ายกว่าอันนี้ก็ต้องเลือกวิธีการอีกทีนึงนะครับหากใครนั่งทำงานแล้วติดดีเลย์ไม่กระชุ่มกระชวยเลยวันนี้กาแฟก็ดื่มไม่ได้ผมอยากให้ทุกคนลองนี่ฮะโชวาไซรัปโชวาเป็นไซรัปรสผลไม้ต่างๆครับมีให้เลือกถึง8รสชาติด้วยกันซึ่งทุกคนสามารถชงกับน้ำเย็นหรือว่าโซดาแล้วก็เติมน้ำแข็งเพิ่มความเฟรชได้เลยซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบโซดากับน้ำแข็งนะเพราะว่ามันสดชื่นดีนอกจากนี้ทุกคนยังมิกซ์ระดับความหวานได้เองเลยนะครับบางคนเนี่ยไม่ชอบหวานก็ผสมนิดๆเอากลิ่นเอารสชาติก็ได้หรือบางคนสายทานหวานอยู่แล้วก็เพิ่มไซรัปเข้าไปตามที่ชอบได้เลยทุกคนสามารถสั่งซื้อโชวาไซรัปได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับแล้วชอบรสชาติไหนอย่าลืมมาแชร์กันด้วยนะโอเคเรามาดูกันว่า10เรื่องนี้มีอะไรกันบ้างนะครับอันดับ10คือเรื่องแคมปัสครับเป็นผลงานของผู้กำกับไมเคิลดัฟเฮอร์ตี้ในปี2015นะเนื้อเรื่องคร่าวๆเกี่ยวกับปีศาจสยองในตำนานที่ชื่อว่าแคมปัสเว้ยที่โผล่ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสเพื่อลงโทษครอบครัวของเด็กชายคนหนึ่งที่สูญเสียพลังความเชื่อในเทศกาลคริสต์มาสไปนะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยใช้เทคนิคสเปเชียลเอฟเฟคที่แบบเมคอัพเกือบทั้งหมดนะยกเว้นตัวมนุษย์ขนมขิงที่ใช้ CGI นะครับโดยตัวแคมปัสเนี่ยก็จะเป็นตัวหลักที่ถูกสร้างด้วยศิลปะ Special Effect Makeup รวมถึงเครื่องแต่งกายอันสุดอลังการที่ทำด้วยมือทั้งหมดเลยนะครับเรื่องเนี้ยซึ่งตัวละครแคมปัสนะครับได้รับการชมจากแฟนๆหนังสยองขวัญมากมายนะเนื่องจากมีความสมจริงสุดๆทั้งที่เป็น Special Effect นะเมคขึ้นมาด้วยการทำมือราวกับรูปมาจากของจริงเลยมีฟันแฟกอย่างนึงเกี่ยวกับเรื่องนี้คือผู้กำกับจะไม่ยอมให้นักแสดงเห็นตัวละครแฟนตาซีต่างๆเว้ยก่อนที่พวกเขาจะทำการถ่ายทำเซตจริงๆเพื่อให้นักแสดงอ่ะรู้สึกอินกับบทบาทมากขึ้นก็คือประมาณว่าตอนเขียนบทอ่ะก็มีบทแหละแล้วบทก็เขียนว่าเป็นมนุษย์ตัวนี้เป็นมนุษย์ปีศาจประมาณนี้แต่พอถ่ายทำจริงอ่ะเพิ่งจะเห็นเพื่อให้แบบว่าเป็น first impression ในการ acting ครั้งแรกนั่นเองนะครับ He is the shadow of Saint Nicholas
อันดับ9คือเรื่องวิดีโอโดมหนึ่งในผลงานชิ้นเอกของเดวิดโคนันเบิร์กครับผู้กำกับเจ้าพ่อหนังแนวบอดี้ฮอร์เรอร์นะบอดี้ฮอร์เรอร์คืออะไรบอดี้ฮอร์เรอร์คือความสยองจากสภาพร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปของมนุษย์เหมือนแบบมีการวิวัฒนาการที่แบบผิดเพี้ยนบิดเบี้ยวไปจากมนุษย์ปกตินะมันคือความน่ากลัวที่เราได้เห็นคนกลายสภาพเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่คนหรือมีเนื้อมีหนังที่บิดเบี้ยวผิดจากปกติไปนั่นแหละซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นโปรเจกต์หนังสยองขวัญในปี1983นะครับที่ว่าด้วยเรื่องของเคเบิลทีวีประหลาดอ่ะพล็อตอ่านจะแบบแปลกๆหน่อยนะที่ออกฉายในรายการชื่อวิดีโอโดมครับรายการนี้เนี่ยสามารถส่งสัญญาณลึกลับได้ผ่านภาพวิดีโอสยองขวัญซึ่งใครก็ตามที่ได้ดูมันเนี่ยจะถูกควบคุมจิตและก็หลอนประสาทไปเองหนังเรื่องนี้เนี่ยมีการผสมผสานเรื่องของวิชวลอาร์ตในหลายๆแบบแต่ว่าตัวหลักๆเนี่ยจะเน้นไปทางบอดี้ฮอร์เรอร์มากกว่าก็คือการแต่งแต้มเติมบนร่างกายมนุษย์ที่มันดูบิดเบี้ยวแล้วก็สยองขวัญนะให้กับแบบศิลปะที่แบบเซเรียลเซเรียลหน่อยเซเรียลคือของที่มันไม่สมจริงคือแบบเหนือจินตนาการไปนะเช่นการนำอวัยวะในร่างกายมนุษย์มาหลอมรวมกับวัตถุต่างๆที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้และก็แน่นอนว่างาน special effect เนี่ยก็ต้องจัดเต็มอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคนิค special effect make up หรือว่าการฉายภาพแล้วก็การใช้วัสดุต่างๆเพื่อสร้างเอฟเฟคในเรื่องนี้ถ้าใครสนใจเกี่ยวกับงานศิลปะสยองขวัญเนี่ยผมว่าเรื่องนี้เป็นตัวเลือกที่ดีไป Videodrome signal will ultimately produce and control hallucination to the point that it will change human reality change your mind Videodrome will change your bodyอันดับ8คือ Child's Play ครับเป็นหนังจากปี1988กระเถิบมาจากเมื่อกี้ประมาณ5ปีนะมีเรื่องราวเกี่ยวกับแม่ไม้คนหนึ่งที่มอบตุ๊กตาที่ชื่อว่ากูดไกให้กับลูกชายของเธออ่ะกูดไกหลายๆคนอาจจะคุ้นๆนะกูดไกแต่หารู้ไหมว่าอีตุ๊กตาตัวเนี้ยมันมีชีวิตซึ่งถูกสิงด้วยวิญญาณของฆาตกรต่อเนื่องต่อมาลงมือก่อเหตุฆาตกรรมอย่างสนุกสนานในนามชักกี้นั่นเองทีมงานเบื้องหลังได้ใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า Animation Tronic นะในการควบคุมโมเดลผ่านทางสัญญาณวิทยุคือช่วงนั้นคือล้ำมากนะและในกรณีที่ต้องพูดก็คือสีหน้าหรือว่าการแสดงนั่นเองหุ่นจะถูกควบคุมจากใบหน้าคนจริงๆครับที่เป็นต้นแบบให้โดยใช้อุปกรณ์จับการเคลื่อนไหวของใบหน้าซึ่งเทคนิคนี้อาจจะทำให้หุ่นชักกี้เนี่ยแสดงอารมณ์ได้อย่างหลากหลายและก็หลายแบบมากขึ้นนะคือยุคนั้นคือล้ำมากนะเว้ยสมัยนี้เราก็เพิ่งเคยเห็นใช่ไหมว่าแบบมีจุดตามหน้านักแสดงแล้วขยับปากแบบเบี้ยวๆอะไรเงี้ยแล้วหุ่นเมื่อขยับตามแต่มีมาตั้งนานแล้วนะครับรวมถึงฉากการเคลื่อนไหวตัวต่างๆจะใช้หุ่นมาสร้างเป็นการเคลื่อนไหวนะรวมถึงเทคนิคการใช้คนจริงๆด้วยนะครับโดยมีนักแสดงที่เป็นคนแคะก็คือแบบใช้คนส่วนสูงที่แบบคล้ายๆกันกับตุ๊กตานะมาสมชุดชักกี้ด้วยนะครับเพื่อให้ movement หรือว่าการเคลื่อนไหวดูสมจริงมากที่สุดนั่นเองแต่ว่าก็ใช้เป็นบางฉากนะไม่ใช่ทุกฉากแบบจะเป็นคนแคะแล้วก็ใส่ชุดชักกี้แล้วก็เล่นนะอีกทั้งคือในขั้นตอนการถ่ายทำคือยังต้องถ่ายแบบ setting ที่มีขนาดใหญ่ผิดปกติด้วยนะคือหมายถึงว่าฉากจะต้องดูใหญ่เพื่อให้ชักกี้มันตัวเล็กประมาณนั้นนะคือแบบทำให้มันสมจริงมากที่สุดเพื่อจะได้มุมมองแล้วก็องศาที่ดูสมจริงแล้วก็เหมาะกับเนื้อเรื่องนะครับเรียกได้ว่าเป็นการผสมผสานหลายเทคนิคมากกว่าจะได้ชักกี้ออกมาตัวละครในตำนานที่ออกมาสู่สายตาผู้ชมแต่ว่าบางคนก็แอบกลัวตุ๊กตาจากดูเรื่องนี้ไปเลยนะ A good guy I'm Chucky He's something Someone has moved in with the Barkley family as terror about child's playอันดับ7คือหนังเรื่อง Re Animator ครับเป็นหนังแนวฮอร์เรอร์ไซไฟมีความไซไฟเข้ามาผสมนะจากปี1985ครับที่ถูกดัดแปลงมาจากผลงานเขียนของ H.P. Lovecraft ทุกคนน่าจะคุ้นๆกับชื่อนี้นะเป็นเจ้าพ่อวรรณกรรมสยองขวัญ นั่นเองครับโดยจอร์จกอร์ดอนเนี่ยได้นำโครงเรื่องครับมาดัดแปลงให้เป็นภาพยนตร์สยองขวัญสุดเคราส์เรื่องราวของนักศึกษาแพทย์สติเฟื่องที่สามารถคิดค้นน้ำยาฟื้นคืนชีพศพได้นั่นเองกลับมาให้มีชีวิตใหม่ครั้งหนึ่งโดยต้องทดสอบตัวยานะกับศพจริงๆหลังจากนั้นเนี่ยก็เกิดเรื่องประหลาดมากมายครับอย่างผลลัพธ์ของยานะที่นำไปสู่หายนะของโลกด้วยการนองเลือดครั้งยิ่งใหญ่เลยถึงแม้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยจะสร้างมาจากงบประมาณที่ทุนต่ำนะแต่นั่นไม่ใช่อุปสรรคครับทีมวิชวลเอฟเฟกต์เนี่ยพยายามอย่างหนักที่จะสร้างสรรค์ผลงานวิชวลตัวนี้ให้ออกมาสมจริงสุดชวนขนลุกมากที่สุดโดยเฉพาะฉากที่ต้องมีเลือดสาดแบบแดงทั่วจอนะและสภาพศพที่เน่าเละครับชาเปลี่ยนหัวในตำนานเรียกได้ว่าชวนแหวกมากมากจัดเป็นหนึ่งในหนังสยองขวัญที่ชวนอ้วกมากสุดเลยก็ได้นะคือถึงอย่างไรก็ตามหนังเรื่องนี้ก็ประสบความสำเร็จในเรื่องของการพูดถึงในวงการหนังสยองขวัญ นะก็คือแบบทั้งดิบเถื่อนเลือดสาดสมจริงกับสะอิดสะเอียนและยังแสดงให้เห็นว่างบประมาณไม่ใช่อุปสรรคของการทำหนังด้วยนะครับละครไทยชื่อดังในยุค90เรื่องศรีสักมานได้รับอิทธิพลมาจากหนังเรื่องนี้นะครับคือ Reanimator นั่นเองOnce you wake up the dead, you've got a real mess on your hands. Scare you to pieces.
ต่อมาครับอันดับที่6เรื่องโปรโตไกส์เรื่องนี้แอบคุ้นๆว่านักแสดงมีการถ่ายทำกับศพจริงๆด้วยนะลองมาฟังดูหนังจากพุ่มกับดังของโทบี้ฮูเปอร์ครับเจ้าพ่อหนังสยองขวัญในปี1982เป็นเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งที่ถูกผีร้ายตามหลอกหลอนแล้วก็ลักพาตัวลูกสาวคนเล็กของเธอออกมาจากบ้านนะครับรวมถึงครอบครัวนี้เนี่ยต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่เหนือธรรมชาติมากมายคือคำว่าโปรโตไกส์ก็คือผีที่แบบว่าขยับสิ่งของเองประตูปิดเองชั้นวางของเปิดเองอะไรประมาณนั้นนะคือมีหมดเลยแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีแบบมือผีที่โผล่มาจากทีวีเฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็คืออย่างที่เราเห็นก็คือผีโปรโตไกส์รวมถึงฉากตำนานที่มีโครงกระดูกผุดออกมาจากใต้พื้นดินฟันแฟกครับกระดูกที่นำมาเป็นพร็อพนี้เป็นโครงกระดูกของจริงซึ่งเชื่อว่าเป็นสาเหตุทำให้หนังเรื่องนี้ต้องพบเจอคำสาปหลายอย่างเลยนะคือไอ้เรื่องนี้ถ้าเกิดว่าเหมือนผมเคยเล่าไปแล้วในคลิปนู้นที่เล่าถึงเรื่องคำสาปของหนังเรื่องนี้นักแสดงจะต้องตายทีละคนประมาณ 4-5 คนได้มั้งคือเขาบอกว่ามันมาจากโครงกระดูกจริงๆที่ใช้ถ่ายทำจริงจากเรื่องนี้ครับก็เป็นแค่ทฤษฎีสมคบคิดนะว่าโครงกระดูกที่เอามาถ่ายจริงเนี่ยอาจจะเป็นคำสาปก็ได้นะครับซึ่งโปรโตไกส์เนี่ยถูกกล่าวขานว่าเป็นหนังที่นำอุปกรณ์เทคโนโลยีมาใช้ประกอบการทำวิชวลเอฟเฟกต์ได้อย่างล้ำสมัยและก็สมจริงมากที่สุดนะครับณตอนนั้นนะเท่าที่เคยมีมาเลยมาประยุกต์ใช้ในการถ่ายทำได้อย่างน่าทึ่งเลยครับเช่นห้องที่ถูกสร้างขึ้นใหม่เพื่อสามารถวางกฎไกต่างๆในทั่วห้องแล้วมานะโดยที่ผู้กำกับเนี่ยสามารถคอนโทรลได้เองทั้งหมดเลยนะถ้าสุดท้ายครับหนังเรื่องนี้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลสาขา Best Visual Effect จาก Academy Award อีกด้วยนะครับนับว่าเป็นการปฏิวัติวงการ Visual Effect เลยก็ว่าได้นะแต่ว่าหนังนี้คือตามด้วยคำสาปนะครับต่อมาครับอันดับ5ครับ An American Werewolf in London ครับจากปี1981อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นปีที่ต่ำที่สุดก็คือเหมือนแบบเก่าสุดเท่าที่เราเล่ามานะเรื่องคร่าวๆนะคือเกี่ยวกับแบ็คแพคเกอร์ชาวอเมริกัน2คนที่ถูกมนุษย์หมาป่าโจมตีในขณะที่เขาเนี่ยกำลังเดินทางไปที่ที่ลอนดอนนะประเทศอังกฤษและต้องกลายเป็นมนุษย์หมาป่าในคืนพระจันทร์เต็มดวงนั่นเองฉากที่เป็นไฮไลท์ของเรื่องเนี่ยคือฉากตอนกลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่าเว้ยนับว่าเป็นต้นฉบับของมนุษย์หมาป่าที่แบบคลาสสิกคือเรื่องนี้คือแบบคลาสสิกตำนานของการแปลงร่างพระจันทร์เต็มดวงมนุษย์แปลงร่างเลยแล้วก็ลิกเบเกอร์ผู้ออกแบบเอฟเฟกต์ของหนังเรื่องนี้ก็ได้รับรางวัลออสการ์ด้วยนะครับจากผลงานของเขาในเรื่องนี้เนื่องจากมนุษย์หมาป่าที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยมีความรายละเอียดที่มันน่าสมจริงและก็น่าเหลือเชื่อมากคือโลกภาพยนตร์ตอนนั้นคือแบบชี้แบบทำเหมือนมากรวมถึงมีการสร้างสรรค์ส่วนหัวส่วนแขนต่างๆของมนุษย์หมาป่าเนี่ยเพื่อใช้ตลอดการเปลี่ยนแปลงตัวละครเลยที่จะค่อยๆเปลี่ยนคนธรรมดานะครับกลายเป็นมนุษย์หมาป่าที่น่าขนลุกครับเขาใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆทั้งหมดเลยนะเว้ยเส้นขนเนี่ยขนของมนุษย์หมาป่าเนี่ยยังแบบเสียบทีละเส้นน่ะเสียบแบบค่อยๆแบบขึ้นมาแบบโอ้ตรงนี้มีการไฮไลท์นึงตรงนี้มีการมีรอยแหว่งนิดนึงคือแบบทำแบบเนียนกริบมากซึ่งกว่าจะได้ฉากนี้มาครับต้องผ่านแบบการร่วมมือร่วมใจทั้งเหล่าทีมงานนักแสดงเป็นอย่างมากนะครับคือเมคอัพแบบข้ามวันข้ามคืนน่ะเพื่อให้ได้ฉากทรานส์ฟอร์เมชั่นที่สมบูรณ์ที่สุดออกมาครับและก็ได้รับการการันตีออสการ์ครับต่อมาที่4ครับ Evil Dead ภาค2Evil Dead ทุกคนน่าจะเคยรู้จักนะหรือว่าเคยดูนะ Evil Dead 2ของพุ่มกับแซมไรมี่เนี่ยในปี1987แซมไรมี่กำกับด็อกเตอร์เซนจ์ตอนแม่มดด้วยนะตอนหนึ่งแซมไรมี่ที่ทุกคนรู้สึกว่ากลิ่นอายของด็อกเตอร์เซนจ์ตอนนั้นน่ะมันมีความเป็นผีมีความเป็นฮอลเลอร์ก็แซมไรมี่ที่ทำ Evil Dead เนี่ยครับเป็นหนังภาคต่อโดยมีตัวหลักเป็นผู้รอดชีวิตครับจากเหตุการณ์ในภาคแรกที่มีกลุ่มนักศึกษาวัยรุ่นกลุ่มนึงอ่ะพล็อตแบบคลาสสิกเลยเดินทางไปพักผ่อนกันที่กระท่อมกลางป่าห่างไกลตัวเมืองอ่ะและพบเข้ากับเทปเสียงใช่ไหมที่มีบทสวดจากหนังสือโบราณเล่มหนึ่งไปเปิดหนังสืออ่านบทสวดนี้ทำให้วิญญาณผีปีศาจร้ายถูกปลดปล่อยออกมาเข้าสิงใครบางคนในกลุ่มนั้นและหนึ่งในสมาชิกคนนั้นก็คือเป็นผู้หญิงและทำให้เธอกลายเป็นปีศาจร้ายที่คุ้มคลั่งออกมาแล้วก็ไล่ล่าเอาชีวิตทุกคนในกลุ่มแทนนะครับ Evil Dead 2เนี่ยมีทีมงาน Visual Effect ในระดับตำนานกว่า4คนเลยนะครับที่รวมหัวกันทำโปรเจกต์นี้ของงาน Visual Effect ในหนังเรื่องนี้ครับและแน่นอนว่าผลลัพธ์ออกมาก็ต้องน่าทึ่งมากไม่ว่าจะเป็นฉากแผลเวิร์กวะแผลหมูแดงที่แบบหนังกำพร้ามันแบบโดนลูดไปเลยวันนะแถมยังมีฉากที่นำอ้วกเขียวๆออกมาชวนอ้วกมากหรือฉากเลือดสาดแบบจัดเต็มและก็ปีศาจตัวหลักของเรื่องนะที่มีสภาพสยดสยองมากแบบเครียดถี่มากนะแบบตาตรึงใจมาทุกคนเลยเรื่องแบบใครได้ยินคำว่า Evil Dead อะคือแบบขึ้นชื่อการันตีเรื่อง Special Effect เลยหนังเรื่องนี้กลายเป็นหนังสยองขวัญที่มีพล็อตง่ายๆพล็อตเรื่องแบบคลาสสิกให้กลายเป็นตำนานอีกเรื่องนะครับและปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีการนำมารีเมคเรื่องนะคือแฟรนไชส์ไม่ว่าจะผ่านมากี่ปีนะก็ยังคงเสน่ห์ของความสยองสุดเค้าของตัวเองอยู่นะครับคือ Evil Dead ชื่อนี้กันตีเรื่องของความแหวกนั่นเองครับต
่อมาอันดับ3ครับเอเลี่ยนหนังฮอร์เรอร์ไซไฟในตำนานที่ลิลลี่สกอตใช่ไหมจากปี1979เนี่ยอันนี้ไกลสุดละว่าด้วยเรื่องของกลุ่มลูกเรือในยานอวกาศนะพบกับเรือของมนุษย์ต่างดาวใช่ไหมแล้วก็เมื่อเหล่าลูกเรือได้พบกับรังไข่ประหลาดที่แบบอ่ะเป็นก้อนกลมๆใช่ไหมภายในเรือเอเลี่ยนต่อมาเริ่มทำการฟักตัวทำเอเลี่ยนสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาและที่มีเลือดเป็นกรดและก็แพร่พันธุ์ได้ไวอึดตายยากที่สำคัญคือชอบล่ามนุษย์นั่นเองจากนั้นการต่อสู้ในอวกาศเนี่ยระหว่าง2สปีชีส์มนุษย์กับเอเลี่ยนก็ได้เริ่มต้นขึ้นนะครับด้านทีมงานสเปเชียลเอฟเฟกต์ของเรื่องนี้ก็คือแบบเดอะก็อดมากคือแบบทำเอเลี่ยนคือสมจริงมากนะแต่ก่อนเอเลี่ยนไม่ได้ CGI นะเว้ยแบบเมคขึ้นมาจริงคือคนใส่ชุดแล้วก็แบบมีน้ำลายยืดจริงๆนะวัสดุที่นำมาประกอบเนี่ยเช่นกระเพาะของวัวก็มีนะส่วนลำไส้ของแกะหรือว่าอื่นๆอีกมากมายให้มันดูรู้สึกแหวะเละๆอะไรมานะคือแบบเรียกได้ว่าใช้เครื่องในสัตว์มาทำนั่นแหละเพื่อทำให้งานสเปเชียลเอฟเฟกต์เนี่ยสมบูรณ์แบบมากที่สุดนะครับซึ่งฉากในตำนานผมยังจำไว้จนถึงทุกวันนี้คือมันเป็นม้วนวิดีโอเทปที่ผมมีแล้วเหมือนน้าเก็บไว้บางผมมันเสียบดูเรื่องเอเลี่ยนเจอฉากในฉากแรกคือฉากที่ลูกเรือคนหนึ่งอ่ะมีเอเลี่ยนผุดจากท้องแบบบึ้งแล้วก็มองซ้ายขวาอะไรเงี้ยฉากนี้แหละอันดับที่2ครับผมชอบมาก The Thing นี่คือผมชอบบรรยากาศเนื้อเรื่องมากคือแบบอยู่กลางน้ำพายุหิมะใช่ไหมแล้วก็มีความหลอนความยืดกินผสมอยู่เว้ยคือ The Thing เนี่ยคือหนังแนวฮอลล์ไซไฟสุดคลาสสิกในตำนานนะไม่รู้ว่าทุกคนเคยดูหรือเปล่าแต่ว่ามันมีฉบับรีเมคมาผมชอบมากผู้กำกับต้นฉบับคือจอห์นคาร์เพนเตอร์ครับในปี1982ครับถ้าพูดถึงสัตว์ประหลาดสุดโหดชวนแบบชวนอ้วกก็คือต้องหนังเรื่องนี้แหละเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มนักวิจัยชาวอเมริกันครับในทวีปอันตาร์กติกานะได้แบบสิ่งมีชีวิตอื่นก็คือแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้แหละด้วยเหตุเนี้ยจึงสร้างความหวาดระแวงระหว่างกลุ่มนักวิจัยด้วยกันเองไม่ว่าเฮ้ยมึงตัวจริงตัวปลอมวะเพราะพวกเขาเนี่ยไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเพื่อนเขาเนี่ยโดนเอเลี่ยนกินไปหรือยังหรือว่าเนี่ยคือเอเลี่ยนหรือเปล่าปลอมตัวมาและใครกันที่กลายเป็นสิ่งประหลาดในกลุ่มนี้ที่แฝงตัวมานั่นเองครับล็อบบอตติ้งครับผู้ออกแบบเอฟเฟกต์แมงอัพครับในหนังเรื่องเดอะติงนี้เนี่ยได้รับความช่วยเหลือจากสแตนวินสตันครับเพื่อออกแบบหุ่นมือมาใช้เป็นส่วนลำตัวของด็อกติงครับและก็ส่วนของใบหน้าที่ควบคุมด้วยสัญญาณวิทยุอีกแล้วฉากท้องระเบิดในส่วนท้องเนี่ยเป็นผิวหนังเทียมที่ทำมาจากโฟมลาเท็กซ์ครับซึ่งแม้กระทั่งตัวนักแสดงยังยืนยันว่าไอ้ท้องเทียมเนี้ยทำได้เหมือนจริงมากๆแม้กระทั่งดีเทลเส้นขนไรขนบางๆมันยังมีคือแบบไร้ที่ติเลยเว้ยรวมถึงมีการใช้วัสดุอุปกรณ์พิเศษต่างๆเช่นอะคริลิกโบนแว็กซ์หรือว่าเจลลี่เป็นต้นด้วยนะครับเป็นการผสมผสานหลายเทคนิคมากของงานสเปเชียลเอฟเฟกต์ในเรื่องนี้เพื่อสร้างสัตว์ประหลาดในอุดมคติให้กลายเป็นชิ้นงานในรูปแบบของรูปธรรมนั่นเองครับผมอยากให้ทุกคนดูจริงๆเว้ยอันนี้ผมลิสต์ไว้แล้วว่าผมจะวิเคราะห์เรื่องนี้คือผมชอบมากแต่ว่าเป็นฉบับวิเคราะห์ตอนรีเมคนะผมว่ามันมีความสยองอยู่มันมีฉากที่แบบว่าหน้าคนมันกำลังแบบดูดเข้าหากันแล้วกำลังแปลงอีกหน้านึงมันเอเลี่ยนอีกหน้านึงมีคนจริงอะไรเงี้ยเผื่อทุกคนอยากดูลองไปตามดูก่อนได้นะครับต่อมาเรื่องสุดท้ายครับอันดับ1ครับ The Fly ผลงานชิ้นเอกของเดวิดโคนันเบิร์กเจ้าพ่อหนังบอดี้ฮอลเลอร์อีกแล้วที่มีการใช้สเปเชียลเอฟเฟกต์ได้อย่างสมจริงจนเป็นตำนานมนุษย์แมลงวันใครจะไปคิดว่าแมลงวันกับมนุษย์แม่งจะสยองขวัญได้วะอ่ะเรามาฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของนักวิทยาศาสตร์คนนึงที่ตั้งใจจะสร้างเครื่องเทเลพอร์ตเว้ยคือโยกไปอีกที่นึงที่แบบวาร์ปแบบปุ๊บไปอยู่อีกที่นึงเลยคือการย้ายมวลสารนะแต่เมื่อเขาทดลองใช้กับตัวมันเองดันเกิดข้อผิดพลาดอันใหญ่หลวงเว้ยเขากลายเป็นรูปผสมระหว่างมนุษย์กับแมลงวันไฮไลท์ของเรื่องคือขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปของร่างกายของตัวเองนะที่แปลว่าอ่ะจะเข้าไปแล้วก็แบบค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนร่างกายร่างไปเรื่อยๆนะจากชายธรรมดากลายเป็นมนุษย์แมลงวันอันน่าสยดสยองซึ่งในเรื่องเนี่ยเรียกเจ้ามนุษย์แมลงวันว่าบันเดิลไฟมาจากชื่อของตัวเขาเองบวกคำว่าฟลายแมลงวันนั่นแหละงานสเปเชียลเอฟเฟกต์ไม่ต้องพูดถึงเรื่องนี้คืออันดับหนึ่งเป็นจุดสำคัญของเรื่องนี้ดูภาพดิมันก็สยองขวัญมากๆเรื่องนี้มันสามารถตีความจากการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของอีตัวเอกหรืออีพระเอกนี่นะได้อีกแง่หนึ่งตามแนวปรัชญาด้วยนะที่เปรียบเทียบกับทรานส์ฟอร์เมชันของตัวเอกเหมือนร่างกายเนี่ยล้วนเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาและก็อายุมิอาจจะคงสภาพให้งดงามได้ตลอดไปเราจะมองแบบนี้ก็ได้อันนี้คือฟันแฟกของเรื่องนะแต่ผมรู้สึกว่าพอเรื่องมันจะมีเรื่องของแมลงวันที่มันบินไปต่อที่จะทรานส์ฟอร์เมชันได้มั้งแบบว่ากำลังจะย้ายไปอีกที่นึงอะแล้วแบบสลับอะไรสักอย่างนึงแล้วแมงวันนั้นบินเข้าไปแล้วมันก็โป๊ะกลายเป็นมนุษย์แมงวันอะไรประมาณนี้แต่ดูเหมือนนะถ้าพูดอย่างเงี้ยดูเหมือนจะตลกนะเว้ยมนุษย์แมงวันจะสยองขวัญยังไงลองไปดูหรือว่าเราจะวิเคราะห์เรื่องนี้ดีวะเดี๋ยวผมโน้ตไว้แล้วกันนะ The Fly ใช่ไหม The Fly เดี๋ยวลองไปดู Where our greatest creations They were definitely not human, my friend
และนี่คือ10หนัง Special Effect ที่มีความสมจริงไม่สดโดยที่ไม่ใช้คอมพิวเตอร์เลยบางเรื่องอาจจะใช้บ้างแต่ผมว่าในช่วงยุคแบบ1980 1990เนี่ยคอมพิวเตอร์ CGI อ่ะมันยังผมว่ามันยังลอยๆเว้ยลอยแน่นอนเขาก็เลยหันมาแบบเมคอัพจริงๆ Special Effect จริงๆบนหน้าคนจริงๆบนบอดี้คนจริงๆอะไรเงี้ยให้มันสมจริงมากกว่านะครับแล้วก็อรรถรสในการได้รับความสยองของสมัยก่อนกับสมัยนี้มันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยคือสมัยก่อนก็เป็นแบบหัวเละๆเงาสมจริงสมจริงเมือกอะไรเงี้ยมันก็แบบมันก็ดูน่าขนลุกกว่าเนาะแต่ถามว่าทุกวันนี้มันยังมีอีกไหมที่คนยังใช้ Special Effect แบบเมคอัพมันก็ยังมีนะแทบทุกเรื่องก็จะมีนะแต่ว่าเลเวลของการใช้ CGI บนคอมกับเมคอัพจริงๆอ่ะมันอาจจะ50 50หรือว่าในคอมอาจจะเยอะกว่า80 20อย่างงี้แต่ว่าเรื่องของการเมคอัพจริงบางจุดเนี่ยมันน่าจะมีบัดเจ็ตที่ถูกกว่าการทำ CGI บนคอมนะครับก็อยู่ที่ว่าฉากน่ะอยากจะใช้บนคอมดีกว่าหรือว่า Special Effect แบบแฮนด์เมคดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวติดตามกันใหม่ในคอนเทนต์หน้านะครับผมไปแล้วครับขอบคุณทุกคนมากครับ